ดิตของเล่นโม่วันนี้เหนอกล้องถ่ายรูปสวัสดีค่ะพี่กับพี่โม่อีกแล้วนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของวันนี้พี่โม่จะมาสอนทำกล้องถ่ายรูปจากกล่องกระดาษนะคะเป็นแบบนี้ค่ะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวพี่โม่บอกว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเอาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะคะเราจะเริ่มจากตัวกล่องก่อนนะคะกล่องนี้มันจะเป็นสีดำใช่ไหมคะเราทำอันเนี้ยเป็นเลนเป็นเหมือนเลนนะคะก็จะเอาแก้วมาแล้วก็ตัดพอเราตัดออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นกลมๆมีความหนานิดนึงนี่โอเคทีนี้เราก็เอามาติดตรงกลางของกล้องแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ทากาวเลยค่ะวางลงไปประมาณแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เลนส์แล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นชัตเตอร์ค่ะตรงนี้เล็กๆเอากระดาษนะคะชิ้นเล็กแล้วก็มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อเอามาทำเป็นปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้นี่โอเคแล้วติดกาวลงไปเห็นไหมคะติดกาวลงไปเป็นชัตเตอร์แล้วทีนี้เราต้องมาทำช่องตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า viewfinder นะคะเป็นช่องเวลาที่เราถ่ายรูปเราจะต้องมองผ่านเลนส์ตรงนี้อันนี้เป็นกระดาษเราก็เอากระดาษสีน้ำตาลมาให้มันมีความแข็งสักนิดนึงเพื่อจะได้งอได้แบบนี้โอเคตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณเท่านี้แล้วก็เราก็จะเจาะช่องนะคะทีนี้เราได้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นช่องวิวไฟเดอร์ช่องส่องภาพแล้วก็พับค่ะตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มีรอยที่จะมาติดกับกล่องได้นะคะเสร็จแล้วเราทากาวด้านหลังของกระดาษเลยค่ะแล้วก็เอามาติดตรงนี้เลยนะคะน้องจะเห็นว่าอันนี้มันตั้งได้นิดนึงทีนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็ทำสายคล้องเอาสายมาแล้วก็ทาบไปข้างหลังนะคะเอาเทปมาติดเลยสายอันนี้น้องอาจจะเป็นริบบิ้นหรือเป็นเชือกที่ผูกของขวัญมาห่อของขวัญมาของคุณแม่ก็เอามาทำของเล่นได้จะได้ใช้ของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เอาละค่ะทีนี้เราก็ได้สายคล้องคอแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้พี่โมจะเพิ่มไฟแฟลชตรงนี้นิดนึงเป็นตรงนี้เป็นสีแดงเป็นจุดเล็กๆนะคะกล้องถ่ายภาพจริงๆจะมีแฟลชอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาเศษผ้าเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะได้เป็นวงกลมแล้วค่ะเล็กๆเป็นเหมือนจุดนะคะแล้วก็เอามาทากาวติดลงไปตรงด้านหน้าของกล้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้กล้องถ่ายรูปที่เป็นหน้าตาที่เราทำเองเก๋ไก๋นะคะน้องๆจะชวนเพื่อนมาทำที่บ้านสนุกๆ นะคะในการเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สัปดาห์หน้าพี่โม่จะมาประดิษฐ์ของเล่นอะไรน้องๆอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ